Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast ชำแหละสัมพันธ์ไทยซาอุใครได้อะไรหัวหน้ารัฐบาลเดินทางไปซาอุดิอาระเบียอ้างภารกิจสำคัญหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์หลังจากซาอุหมางเมินไทยประมาณ30ปีหลังกรณีเช้าเรื่องเพชรซาอุและการอุ้มฆ่านักธุรกิจซาอุดิอาระเบียแม้คดีจบไปแล้วซาอุยังไม่ยอมตั้งทูตมาทำหน้าที่ปล่อยให้เป็นระดับรองหรือเทียบเคียงแทบไม่มีการคบค้าสมาคมด้วยกันแรงงานไทยหมดโอกาสได้ไปขุดทองซาอุเห็นแต่อุดกับทะเลทรายเก็บเงินกลับบ้านทั้งสองคดียังคาใจซาอุอยู่เพราะเรื่องอุ้มฆ่านักธุรกิจซาอุมองว่าไม่กระจ่างมาตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปประจวบเหมาะกับมีความจำเป็นทั้งสองประเทศเวลาผ่านมานานจนซาอุมีผู้นำคนใหม่ฝ่ายไทยก็เปลี่ยนรัฐบาลไปหลายชุดความพยายามจะรื้อฟื้นคดีเกี่ยวโยงกับซาอุบางครั้งถูกมองว่าเป็นการหวังผลทางการเมืองเล่นงานฝ่ายตรงข้ามสุดท้ายเรื่องไปจบที่ศาลฟ้องร้องแนวเอาคืนกันผู้นำมีอำนาจเต็มคือมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซัลมาน MBS ส่งคำเชิญมาให้ท่านผู้นำฮาวเป้งไปเจรจาด้วยไม่มีรายละเอียดมาจากรัฐบาลคณะไทยก็รีบบินไปช่วงคืนวันจันทร์ไม่พักที่ไหนเจรจาเสร็จก็บินกลับนอนในเครื่องนั่นแหละหนีรัฐมนตรีแรงงานและรัฐมนตรีพลังงานที่เป็นรองนายกไปด้วยคงไปเจรจาเรื่องแรงงานและพลังงานไทยต้องการน้ำมันแต่ซาอุมีโครงการอะไรหรือเป็นการเยือนอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองมากเรื่องก็แปลกไปอีกอย่างหลังจากการเยือนใครจะได้อะไรมากน้อยแค่ไหนต้องรอท่านผู้นำกลับมาแถลงประโยชน์ชัดเจนคือได้ไปนอกประเทศเลี่ยงตอบปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญยังมีช่องว่างสำหรับผ่อนลมหายใจหลังจากเกิดปัญหาในพรรคแกนนำรัฐบาลทำให้สถานภาพของลุงฮาวเป้งเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็ดง่อยอยู่แบบง่อนแง่นเสียงในสภายิ่งกว่าปริ่มน้ำจะอยู่รอดได้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้แม้กระนั้นก็ยังต้องรีบกลับเพราะไม่ไว้ใจว่าช่วงที่ไม่อยู่อาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้เหมือนกรณีโทนัฟดูไบเดินทางไปคิวบาในปี2549ทำให้ขาเก้าอี้นายกหักงานสำคัญในซาอุแท้จริงแล้วมีอะไรมีการเตรียมการอะไรก่อนหรือไม่มีข่าวแว่วว่าการทาบทามนั้นเกิดก่อนหน้าที่มีการประชุมกันมีตัวแทนซาอุมาด้วยซาอุยามนี้โดยเฉพาะ MBS ไม่ได้มีชื่อหอมหวนชวนให้คบหาสมาคมด้วยกรณีส่งทีมไปฆ่านักหนังสือพิมพ์จามานคาช็อกกีในกรุงอิสตันบูลทีมฆ่าทรมานรีดข้อมูลจากนั้นหั่นศพเป็นชิ้นๆยนต์ลงถังน้ำกรดจนเรื่องแดงเพราะตุรกีวะแน่นอน MBS มีแพะรับบาปก็โดนสอบสวนจับกุมติดคุกไปส่วนตัวการใหญ่รอดไปแต่แทบไม่มีใครคบปีที่ผ่านมาจัดงานสัมมนาเรื่องการลงทุนในซาอุโดนคว่ำบาตรจากหลายประเทศสื่อนานาชาติไม่ยอมรายงานข่าวครั้งนั้นถือเป็นความเสียหน้าสำหรับ MBS ที่ควบหลายตำแหน่งรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมรองนายกงานด้านความมั่นคงเรียกว่ากุมอำนาจครับประเทศ MBS ยังโดนกล่าวหาว่าส่งทีมไปฆ่าคนต่อต้านถึงในแคนาดาแต่ไม่สำเร็จเคยจับบรรดาพระญาติรวม30พระองค์ไปขังไว้ในโรงแรมหรูทำให้ต้องจ่ายเงินค่าปล่อยตัวมากถึง 100,000 ล้านดอลลาร์จึงรอดมาได้แต่ต้องเก็บตัวเงียบซ้ำร้าย MBS ยังเป็นหัวโจกนำ7ประเทศในอ่าวเปอร์เซียทำสงครามในเยเมนตั้งแต่ปี2015ทำให้คนบาดเจ็บล้มตายเกือบ 400,000 คนประชาชนเยเมนกว่า20ล้านคนต้องอยู่ในสภาพทุกข์ยากคนขาดอาหารกลายเป็นภัยพิบัติของมนุษยชาติมีอาวุธจากสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีและกองทัพอากาศในกลุ่มอาหรับรุมกินโต๊ะกบฏฮูตีในเยเมนก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ทำให้ MBS เสียหน้ามากดูแล้ว MBS น่าจะอยากหาเพื่อนมากกว่าเพราะไม่กี่วันก่อนเพิ่งโดนสหประชาชาติประนามว่าได้ส่งเครื่องบินรบไปถล่มคุกในเยเมนนักโทษตายไปกว่า80รายบาดเจ็บอีกหลายรายมีชาวบ้านโดนลูกหลงด้วย UN กำลังสอบสวน
MBS เสี่ยงที่จะโดนข้อหาอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะพฤติกรรมทิ้งระเบิดไม่เลือกเป้าในเยเมนมีทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่ต่างๆไม่เกี่ยวกับสงครามมีหลายกรณียังไม่รู้ว่าองค์กรต่างๆของ UN จะทำอะไรได้องค์กรสากลต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้กล่าวหา MBS ด้านละเมิดสิทธิมนุษยชนอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแทบไม่มีใครคบที่อยู่ได้เพราะเป็นประเทศร่ำรวยมีน้ำมันเยอะเป็นตัวสำคัญในโอเปกมีอิทธิพลด้านราคาน้ำมันแต่เกือบไปไม่รอดมีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักเมื่อราคาน้ำมันตกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบในกรณีสถาบันการเงินสหรัฐมีปัญหาในปี2008การหันมาคบกับประเทศไทยทำให้ซาอุมีเพื่อนมากขึ้น1รายไทยจะได้อะไรยังต้องประเมินเพราะยุคที่จะส่งแรงงานไทยไปหาเงินขุดทองที่ซาอุนั้นจบไปแล้วทุกวันนี้ไทยยังต้องนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลายล้านคนสถานการณ์ในซาอุใช่ว่าจะวางใจได้เพราะโดนเยเมนส่งจรวดและโดรนโจมตีเสมอเคยสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมน้ำมันในซาอุและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใครก็ตามที่ร่วมกับซาอุมีโอกาสโดนโจมตีโดยกลุ่มกบฏฮูตีเช่นกันอาชีพที่ไทยพอจะทำได้ก็ถูกชาติอื่นๆกวาดไปแทบไม่เหลือการใช้ชีวิตในซาอุมีข้อจำกัดมากถ้ามีปัญหาการทำผิดกฎหมายโอกาสจะสู้คดีไม่ใช่เรื่องง่ายแรงงานจากหลายชาติโดยเฉพาะสตรีถูกพฤติกรรมย่ำยีเอารัดเอาเปรียบสารพัดดูกันให้ดีๆอย่าเพิ่งใจเร็วด่วนได้ก็แล้วกันแม้การเป็นมิตรดีกว่าเป็นศัตรูก็ตามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ